สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนำจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาในแต่ละวันนะคะเราควรที่จะทำอะไรเป็นสิ่งแรกนะคะมีคำถามจากผู้ฝึกโยคะนะคะสอบถามมาเนื่องจากว่าน้องเนี่ยต้องการที่จะตื่นมาแล้ววันนั้นเนี่ยสดชื่นแจ่มใสมีแรงมีพลังที่จะทำงานไปทั้งวันนะคะผู้ฝึกก็เลยถามมาว่าจะทำยังไงดีเช้าๆตื่นมาเนี่ยอยากให้วันนั้นทั้งวันเนี่ยสดชื่นมีแรงมีพลังนะคะสิ่งที่นำแนะนำเขาไปเนี่ยคือไม่มีอะไรยากตื่นขึ้นมาในครั้งแรกของการตื่นอย่าเพิ่งหยิบมือถือเพื่อที่จะมาเช็คเมลเช็คงานหรืออะไรต่างๆเช็คสื่อดูเฟซออนไลน์แต่ละอย่างอย่าเพิ่งทำนะคะอย่าเพิ่งทำหยุดนะคะหยุดการหยิบมือถือหยุดพฤติกรรมและหยุดนิสัยแบบนี้ก่อนนะคะเราต้องคิดตั้งแต่แรกเลยว่าตื่นขึ้นมาวันนี้ฉันจะไม่เสพสื่อลบเข้าสมองเป็นลำดับแรกสมองของเราจิตของเราตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นจิตประภัสสรเป็นสว่างเขากำลังสดชื่นนะคะเขากำลังไบรท์เขาพร้อมที่จะรับสิ่งต่างๆนะคะเข้าไปอย่างเต็มที่ในตอนเช้าในตอนที่เราตื่นนะคะดังนั้นการที่เราจะใส่ข้อมูลเขาไปแรกๆเนี่ยใส่สิ่งที่เป็นความสงบความสุขความอิ่มใจใส่แล้วไม่ทำให้สมองแล่นพูดปราดทำให้จิตนิ่งๆอยู่แบบนี้ค่ะในตอนเช้าที่ตื่นมานะคะอย่างนำเนี่ยตื่นมานำยังจะไม่เช็คมือถือยังจะไม่เช็คอะไรทั้งสิ้นหยิบมือถือเพื่อที่จะเปิดฟังธรรมะนะคะเพื่อที่จะเปิดฟังธรรมวัดเช้านะคะหรือก่อนนอนฟังธรรมวัดเย็นคืออะไรก็ได้ยังไม่เสพสื่อนะคะยังไม่ไปในโลกของอินเทอร์เน็ตยังไม่ไปโลกโซเชียลอยู่กับตัวเราเองในตอนเช้าๆก่อนเปิดฟังตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำอะไรแต่อะไรในบ้านหรือตื่นขึ้นมาเนี่ยออกไปสูดอากาศข้างนอกนะคะอากาศข้างนอกตอนเช้าๆ4:00 5:00 หรือ6:00เช้าเนี่ยสดชื่นมากนะคะมลพิษต่างๆยังไม่มากมายเหมือนตอน8:00 9:00นะคะสูดอากาศตอนนี้ดีนะคะสดชื่นสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยๆทำอะไรไปทีละอย่างหาอะไรให้ตัวเองทานเช่นทานน้ำทานอะไรที่ทานแล้วสดชื่นอย่างนำจะทานกาแฟดำตอนเช้าๆนะคะทานเอสเปรสโซ่อะไรเงี้ยนะคะทำแล้วให้สดชื่นคือยังไม่ไปหมกมุ่นอะไรแล้วก็เดินไปเดินมาเดินมาเบินไปดูนกดูกระต่ายดูสัตว์เลี้ยงดูอะไรแต่ไรนะคะแล้วก็อาจจะหยิบหนังสือหรืออะไรที่ตัวเองสนใจมาเปิดไปเปิดมาเปิดมาเปิดไปทุกวันอย่างน้ำเนี่ยจะมีเล่มนี้นะคะก็จะวางเอาไว้แถวๆตรงไหนก็ได้ที่ตื่นมาแล้วอยากจะเปิดดูวันนี้ดูท่านั้นท่านี้ท่านี้ท่านั้นอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะคือทำอะไรก็ได้นะคะทำอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วคือเพลิดเพลินแล้วเป็นไปในทางที่น้อมนำจิตใจไปในทางที่สงบนะคะไม่เข้าไปเช็คไลน์ไม่เปิดเฟซไม่อ่านสเตตัสคนนู้นคนนี้ยังไม่มีความจำเป็นในตอนเช้านะคะยังไม่มีความจำเป็นต้องเช็คข่าวอะไรทั้งสิ้นที่ตื่นมาใหม่ๆนะคะลองปรับพฤติกรรมของเราให้เป็นแบบนี้ดูนะคะอย่าติดกับการที่ฉันจะต้องมีมือถือตลอดเวลาแม้กระทั่งยามนอนฉันก็ต้องวางไว้ตรงหัวนอนไม่เอานะคะไม่ทำแบบนี้กับตัวเองพยายามห่างๆจากอุปกรณ์พวกนี้นะคะแล้วค่อยๆดูว่าเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราไปได้มากแค่ไหนนะคะค่อยๆลองปรับดูเพราะว่าเราทำแบบนี้มาค่อนข้างจะนานแล้วกว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ควรจะทำแบบนี้เลยกับชีวิตในการตื่นมาตอนเช้าๆลองทำดูนะคะแล้วพวกเราจะพบด้วยตัวเองว่าชีวิตมันสงบขึ้นมันดูมีความสุขขึ้นดูมีคุณค่ามีความหมายในชีวิตขึ้นเยอะแยะกว่าเดิมจริงๆค่ะลองดูนะคะ